นี่ครับตอนนี้เราไว้คว่ำแล้วก็ปิดเกล็ดไว้นะครับใช่ไหมก็จะเติมน้ำยาทั้ง 3CA เข้าไปนะในระบบเลยนะครับเข้าไปครับเล็กนิดกันนะครับเปิดให้ไหลเข้าไปเองเลยนะครับกว่าเขาจะหยุดเองแหละใกล้ๆอย่างเดียวมันไม่เห็นนั่นนะขาวๆนั่นนะตากล้องก็เห็นไหมเนี่ยตากล้องมันขาวต้องเห็นตัวเลขอย่างเงี้ยอะไรละ60 PSI แล้วเดี๋ยวลองปิดดูก่อนก็ได้นะครับอย่า60ก่อนขอเช็ครั่วกันเช็ครอยเชื่อมนะครับที่เชื่อมไว้นะครับโอเคมีฟองแล้วนะครับซ่อนไว้ด้านหลังนะครับบางทีคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงโอเคนี่ละเติมน้ำยาต่อเช็คทำไมนั่นเช็คแล้วลุงก็เช็คหมดแล้วเนาะเติมน้ำเช็คหมดแล้วนี่ยางนี่ก็ออกแล้วเนี่ยฟองน้ำเติมน้ำยาเยอะไปหรือเปล่า80นี่แหละจับเป็นจับกระแสกันกระแสพินไอยังโอเคไปใกล้ๆหน่อยไม่เห็นวะเห็นต้องชัดด้วยโอเคกระแสพินไอนะครับโอเคครับวานลงเสียบปลั๊กเลยครับมาดูถ่ายตรงคลิปแอมป์นะมาใกล้ๆกันจะได้เห็นทั้งสองอย่างอ่ะเสียบปั๊กนะครับรอแป๊บหนึ่งครับรอหน่วงแป๊บหนึ่งยังไม่ทำงานต้องรอสตาร์ทแป๊บหนึ่งกระแสเท่าไหร่ไม่รู้เพจโอเคครับทำงานแล้วครับต้องรอนานนะเกือบ5นาทีนะครับไม่ใช้นานนะ1แอมป์นะครับตกใจไปช่างตกใจไปด้วยโอเคเกียมตอนนี้ 0.95 อยู่ครับดูดน้ำยาอยู่โอเคนะครับนี่ดูดแล้วครับเหลือประมาณ10 PSI นะครับลงเรื่อยๆอยู่กระแส 0.81 87 86รอนานนะครับเกือบ5นาทีนะครับตอนนี้ใช่ไหมเติมน้ำยาที่นี่กันดูเกล็ดนะครับว่านิ่งไหมนะครับถ้านิ่งก็ไม่ค่อยมีปัญหาไม่รั่วไม่ซึมนะครับ0.8อยู่คงต้องเติมยาเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับตอนนี้เติมต้องดูท่อนี้ด้วยท่อโหลด้วยนะครับอย่ามากเกินไปนะครับเดี๋ยวท่อโหลจะเป็นน้ำแข็งศูนย์จุดแปดศูนย์ดังแอ๊กแคกแคกใส่คอมไม่ได้วิ่งนานจับดูท่อหายกันนะครับท่อหายร้อนนะครับท่อโหลไม่ขึ้นนะไอ้ไม่ขึ้นไอ้น้ำแข็งนะครับโอเคความเย็นเริ่มขึ้นมานะครับกระแส 0.8
8 88ไม่น่าจะเกิน1แอมป์นะครับแคปคิวใหม่นะโอเคให้มาเติมให้เรือดูดสัก10 PSI นะครับพอละเดี๋ยวความเย็นก็ขึ้นเองนะครับกระแสก็ 0.9282 นะครับไม่เกินแอมป์หนึ่งน่าจะโอเคละแค่นี้นะพอละปิดเกจแล้วครับเอาเทอร์โมวัดความเย็นมาหน่อยโอเคต่อไปใช่ไหมก็จะวัดความเย็นช่องฟิตแล้วครับช่องเย็นผ่านก็โอเคโอเคครับจะมีตรงนี้วัดความเย็นแต่ตัวนี้จะมีปัญหาอยู่นะครับขอบยางตัวนี้ตกนะครับเดี๋ยวต้องหนุนแหวนหน่อยนะครับตัวนี้นะครับหมุนแหวนแล้วก็เอาเชือกรัดก็ราดน้ำร้อนหน่อยนะครับให้ยางมันหดตัวคลายตัวแต่ที่แน่ให้เย็นก่อนนะครับค่อยว่ากันเดี๋ยวลุงเขาจัดการเองได้วัดความเย็นตัวนี้กันตัวนี้30อยู่รอสักแป๊บนะครับหาลุง28ละรอแป๊บนึงครับโอเคครับตอนนี้ก็แสก็ขึ้นมาที่ 0.90 ยาก็ยังอยู่ที่10 PSI นะครับวัดโลนะครับโอเคความเย็นตอนนี้เริ่มมาที่ 17.9 องศานะครับเดี๋ยวใช่มั้ยต้องรอให้ติดลบดูนะครับว่าต้องดูท่อโลด้วยนะครับวันเดิมเขามีหุ้มท่อมาตามหลักไม่ต้องหุ้มท่อจะมีจุดนี้นะครับท่อโลเนี่ยเดิมก็จะมีหุ้มท่อยาท่อยาอิซูมาอยู่นะครับใช่ไหมเอาออกนะครับบางทีเติมยามากเกินไปนะครับจะทำให้ตรงนี้เป็นน้ำแข็งนะครับจะต้องดูให้เหมาะสมนะครับก็อย่าเติมมากเกินไปน้อยเกินไปต้องให้พอดีนะครับของมันตอนนี้ต้องดูก่อนว่าถ้าติดลบแล้วตรงนี้ไม่ขึ้นน้ำแข็งก็โอเคแต่ขึ้นก็ต้องปล่อยน้ำยาออกนะครับรอแป๊บนึงตอนนี้ก็11องศา19นะครับความร้อนนะครับด้านข้างซ้ายร้อนนะครับตรงนี้จะมีไฟโชว์ความเย็นขวาร้อนนะครับอุ่นๆ นะครับอุ่นๆไม่ร้อนมากบางทีต้องจับดูด้วยนะครับบางทีเก็บข้อมูลนะครับโดยมือนี่แหละด้านหลังตรงด้านบนไม่ร้อนนะครับตรงประมาณกลางๆจะอุ่นนะครับแสดงว่าแผงวิ่งตรงนี้นะรอโดดโอเคครับตอนนี้ก็ติดลบแล้วนะครับลบ 0.3 0.4 แล้วนะครับเย็นแน่นอนนะครับลงเรื่อยๆอยู่โอเคมาดูกระแสนะครับตอนนี้ถือว่าประหยัดไฟมากนะครับนี่กระแสก็ 0.89 หรือ 9.95 นะครับน้ำยาเหลือโดดก็ประมาณไม่เกิน 10 PSI นะครับก็โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคนี่เราประหยัดไฟได้นะครับโอเคครับใช่ไหมครับจบในทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นโนฟอร์สองประตูตรวจที่บ้านนะครับของว่าที่มีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมผลงานถอยแล้ว